กอ.รมน.กำแพงเพชรประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแนวทางการดำเนินงานครั้งที่1ในปี2558ค่ะนายธานีธัญญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรประชุมกำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของกอ.รมน.ที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปี2558โดยที่ประชุมได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่นด้านยาเสพติดด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมทั้งการค้ามนุษย์ด้านการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและด้านความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคมซึ่งจะต้องมีการรายงานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วปัจจุบันกอ.รมน.กำแพงเพชรมีกำลังพลตามคำสั่งบรรจุแต่งตั้งทั้งพลเรือนตำรวจและทหารประกอบด้วยกลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคลกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงและกลุ่มงานกิจการมวลชนโดยมีนายธานีธัญญาโพธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ